ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์นิติศักดิ์อยากทำขนมไทยแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมรับประทานเองที่บ้านเพราะเดี๋ยวนี้ขนมบางอย่างก็เริ่มจะหายไปแล้วนะคุณผู้ชมอย่างเช่นขนมตาลกะทิสดคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจนะว่าคุณผู้ชมจะซื้อลูกตาลที่แบบตกมาจากใต้ต้นตาลแล้วก็กระต่ายตื่นตูมอย่างนั้นนะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมไปหาได้หรือเปล่าถ้าหาได้คุณผู้ชมซื้อแบบที่สุกงอมแล้วคุณผู้ชมมาลอกเอาเปลือกดำๆออกแล้วก็จะเห็นเป็นลูกสีเหลืองๆเละๆนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปหน่อยแล้วก็นั่งขยำขยำขยำกรองเอาเสี้ยนออกแล้วเหลือน้ำข้นๆใส่ผ้าขาวบาง2ชั้นแขวนไว้3วันคุณผู้ชมเราจะได้เนื้อลูกตาลที่มีกลิ่นหอมหอมสีเหลืองส้มแบบสดมากและที่สำคัญมันมีคุณภาพในการเป็นยีสต์แบบธรรมชาติขนมจะขึ้นฟูแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ปัจจุบันก็มีการทำเนื้อลูกตาลแบบที่ว่านั่นแหละคุณผู้ชมแช่ช่องแข็งปั้นเป็นลูกกลอนแล้วก็ทำเป็นผงขายเช่นเดียวกันแต่คุณภาพในการฟูตัวอาจจะลดลงแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินนะคุณผู้ชมทำพอได้นะคุณผู้ชมลองดูวิธีการแบบวันนี้นะครับทำขนมตาลต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้เป็นตราลิปบิ้นใส่แป้งเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมเคล้ากับน้ำตาลทรายซะก่อนแป้งจะไม่เป็นเม็ดเคล้าผสมแป้งกับน้ำตาลโบราณใส่เกลือป่นนิดหนึ่งนิดจริงๆแต่บางทีก็มาใส่ทีหลังเพราะเขาบอกอาการใส่เกลือถ้าพลาดไปหน่อยเดี๋ยวเพราะเมื่อโบราณไม่มีตัดช่างเอาล่ะพอเราเคล้าเข้ากันใช่ไหมแบบนี้กะทิก็ต้องคั้นสดๆแต่วันนี้ไม่คั้นหลักเพราะเรามีอัมพวากะทิแท้ 100% มันเหมือนเราคั้นเองคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อลูกตาลใส่ลงไปก็จะทำให้ขนมหอมนะนี่เรามีเก็บตู้เย็นไว้เลยนะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีก็ทำคุกกี้บางทีก็ทำเค้กแล้วก็จะได้เค้กได้อะไรที่แบบเป็นลูกตาลใช้ตะกร้อคนผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมคงคิดละสิแล้วมันจะเป็นขนมตาลไหมมันก็ต้องเป็นสิคุณผู้ชมมันจะนิ่มดั่งใจคุณผู้ชมหรือเปล่ามันก็อยู่ที่จังหวะในการทักแป้งเพื่อให้ลูกตาลแบบเป็นเชื้อแล้วก็หมักให้ได้ที่ตามที่คุณผู้ชมต้องการแค่นั้นบางคนเขาก็ใส่น้ำก่อนแล้วก็มาเติมกะทิทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เนี่ยคุณผู้ชมเนื้อลูกตาลก็จะเข้ากันดีกับแป้งคนจนกระทั่งเข้ากันนะเอาละคุณผู้ชมไม่ทำอะไรอีกแล้วล่ะค่ะแบบนี้เอาผ้าขาวบางหรือผ้าอะไรก็ได้ชุบน้ำบิดหมาดๆคลุมไว้แล้ววางไว้ในที่อับๆลืมไปเลยไปสระผมเซ็ตผมดัดผมเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันนะคุณผู้ชมดูลักษณะที่มันทิ้งไว้จนขึ้นได้ที่เห็นไหมคนๆแล้วมันก็ดูเหมือนมันจะยุบแล้วก็ฟอดฟอดตอนนี้ลังถึงเราควรจะตั้งน้ำเรียบร้อยแล้วน้ำก็เริ่มจะเดือดคุณผู้ชมอยากใส่ถ้วยตะไลอยากใส่กระทงใบตองคุณผู้ชมก็ต้องจัดการเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ผงฟูเรื่องของผงฟูคงต้องเรียนคุณผู้ชมว่าถ้าไปซื้อแบบเป็นซิงเกิลสเตจคือผงฟูสำหรับทำขนมไทยที่ขายเป็นซองซองมันแรงระเบิดระเบิงดีนะคุณผู้ชมคนๆเสร็จปุ๊บก็นึ่งเลยขนมมันก็จะฟูเนี่ยเราใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็จัดการคนซะใส่ผงฟูสุดท้ายแล้วก็คนเข้ากันเสร็จแล้วก็จัดการหยอดลงกระทงแล้วก็นึ่งเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะใช้ได้รีบจัดการซะเพราะผงฟูชนิดนี้จะให้แก๊สทันทีที่โดนความชื้นถ้าเป็นดับเบิลแอคติ้งก็ให้แก๊สตอนนี้แล้วก็ไปให้แก๊สอีกรอบหนึ่งในระหว่างที่โดนความร้อนในเตาอบเราก็เลยใช้แบบนี้นะคุณผู้ชมก็รีบจัดการตักใส่ลงไปในกระทงใบตองหุ้ยน้ำเดือดไวไฟมากขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการทำขนมในครอบครัวประกอบอาหารสะดวกคุณผู้ชมต้องซื้อติดบ้านไว้นะชุดสุดซึ้งขนาด22 ซม.ตราหัวมะลายดูสิ
รอสักครู่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชิมขนมตาลของเราแล้วนะโอ้แม่เจ้า my god ใช้ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรียนหยิบมาชิ้นหนึ่งนะคะอุ้ยนุ่มใช่คุณผู้ชมในระหว่างที่กำลังร้อนๆ นะคะเดี๋ยวจะมีมะพร้าวทึนทึกโอ้ยดูพูดีพูดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดไทยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเสิร์ฟดีไหมคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าคอนเฟิร์มค่ะเป็นขนมแบบสไตล์ฝรั่งนะคะของอาจารย์เมย์กับน้องนานาค่ะสตรอเบอรี่เจลลี่แอนด์ชีสพายนะคะนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากชื่อว่าสตรอเบอรี่เจลลี่ชีสพายค่ะห้องบนเขาจะมีเจลลี่โดมเจลลี่โดมช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกตามด้วยน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมกลิ่นมะลิปิดไฟพักให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นต้องต้มให้เดือดทั่วหรือให้มีฟองอากาศลอยตัวจะทำให้วุ้นละลายหมดเมื่อพักให้เย็นวุ้นจะทรงตัวดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผลไม้เชื่อมที่เตรียมไว้วางช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟท่ากับเมนูเต้าหวยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเอสเปรสโซ่ลิ้นจี่มาฝากค่ะเทลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในภาชนะเสิร์ฟประมาณ 1/2 ของแก้วเติมน้ำลิ้นจี่ที่เตรียมไว้และกาแฟเอสเปรสโซ่วิปปิ้งครีมตีฟูวางแต่งด้วยเนื้อลิ้นจี่และโรสแมรี่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้